ตามที่กระทรวงพลังงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองนายกรัฐมนตรีสุพัฒนพงษ์พันมีเชาเนี่ยท่านบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ภาครัฐจะอุดหนุนราคาดีเซล50เ์ซในส่วนที่เกิน30บาทโดยสั่งการให้กระทรวงพลังงานหาฤกือกับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบนนะครับถึงแนวทางในการดูแลประชาชนเพราะหากลดการอุดหนุนลงเหลือ50%เ ของราคาส่วนที่เกิน30บาทจะก,กระทบพอสมควรท่านบอกจะก,กระทบพอสมควรโดยดูหลายแนวทางเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนสำหรับการกู้เงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในเดือนเมษายนนี้จะได้ข้อสรุปทุกอย่างนะครับซึ่งก็น่าจะเรียบร้อยเพราะได้ประสานงานกับกระทรวงการคลังและให้มาช่วยให้ความมั่นใจกับสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้ให้กับกองทุนน้ำมันซึ่งขณะนี้ ขาดทุนอยู่ประมาณสัก5 0,000 000, ่นล้านนะนะครับให้กู้ไว้4 0,000ตอนนี้ขาดทุนไปแล้วประมาณไม่ใช่ขาดทุนะนะครับตอนนี้ก็คือมีปัญหาแล้วก็อยู่ที่5 0,000 000, ่นล้านบาทนะครับรองนายกสุพัฒนพงศภงได้สั่งการให้สําสนักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะครับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทําแผนรองรับมาตรการพยุงราคาน้ํามันดีเซลให้กระทบภายหลังวันที่30มเมษายนนี้ ที่รัฐบาลจะปล่อยราคาดีเซลเกินลิตรละ30บาทและจะพยุงราคา50%ในส่วนที่เกิน30บาทแต่หากราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังสูงขึ้นต่อเนื่องจะทำให้การช่วยเหลือในสัดส่วน50%ดังกล่าวอาจจะยังไม่เพียงพออันนี้ที่ว่าถ้ามันเพิ่มขึ้นไปอีกคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันเบนซินอ่มันลอยตัวอยู่แล้ว ประชาชนที่ใช้รถเติมน้ํามันเบนซินเนี่ยราคาปั๊มเท่าไหร่เราก็เติมเท่านั้นยกเว้นที่เขาช่วยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับส่วนดีเซลนี่ก็มีการตรึงราคากาันมาโดยตลอดที่ไม่เกิน30บาทตอนนี้ก็อยู่ที่9เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่29บาท94สตางค์อันนี้ก็ต้องพูดเวลาพูดตัวเลขตรงนี้ก็ต้องพูดว่าคนกรุงเทพนะกับใกล้เคียงปริมณฑลนะ 29.94บาท9สตางค์ต่อลิตรแต่ถ้าพอคนเป็นต่างจังหวัดออกไปเนี่ยตอนนี้เขาเติม30กว่าบาทอยู่แล้วครับคนต่างจังหวัดนะเติม30กว่าบาทอยู่แล้วแถวเพชรบุรีนี่ก็30บาทกว่าแล้วนะครับคนที่ไปไกลๆแม่ฮง n สอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับอุดรขอนแกน่นนะครับยะลานาราธิวาสอะไรพวกนี้เขาเติมเกินกว่า30อยู่แล้วครับ เวลาเราพูดถึงราคาน้ำมันนี่ไม่เกิน30นี่เราพูดราคาคนกรุงเทพนะเออพูดราคาคนกรุงเทพนะอันนี้บวกค่าขนส่งกับในกรุงเทพก็ขายเท่านี้แต่ต่างจังหวัดบวกค่าขนส่งมันไกลออกไปก็เลยต้องราคาเพิ่มไปกว่านั้นทีนี้จากที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากปริมาณการผลิตน้ำมันของประเทศกลุ่มโ p e ป o โ e c ป l พลผลิตออกมาน้อยลง ประกอบกับเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนก็ยิ่งทำให้เกิดภาวะวิกฤตราคาน้ำมันเคยไปสูงสุดที่ประมาณเกือบ130เหรียญสหรัฐต่อบเ็ลช่วงกุมภามีนาที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ก็เริ่มจะปรับลดลงไม่ว่าจะบันด t i หรือเบรนทะเลเหนือหรือดูใบตอนนี้ก็ปรับลดลงตอนนี้วันนี้นก็อยู่ที่ประมาณสัก98แันยนะครับก็ลดประมาณสัก4เหรียญ เบรนก็ลดลงมาอยู่ประมาณสักร้อยสองตอนนี้ก็ลงมานิดหนึ่งลงมาอยู่ที่ประมาณ100ร้อยเศษเศษเฉลี่ยเฉลี่ย9 8ปถึงร้อยสองร้อยสามประมาณนี้ครับทีนี้ราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับรัฐเคยอุ้มเคยชดเชอยอยู่ถึงลิตรละประมาณ14บาทต่อลิตรนะนี่คือดีเซลเคยอุ้มจ่ายมาสูงสุดตอนที่น้ำมันมันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณ14บบาทต่อลิตร มาล่าสุดนี้ก็จะอุดหนุนอยู่ที่ประมาณ11บาท21สตางค์ต่อลิตรที่รัฐอุดหนุนอยู่ซึ่งวันนี้ที่เราที่เอาตรึงไว้ราคาที่ไม่เกิน30เนี่ยจากราคาดีเซลที่แท้จริงจะอยู่ที่ประมาณ41บาท15สตางค์นะครับ11 41บาท15สตางค์อันนี้ที่รัฐต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยให้ แต่พอบอกว่าพอราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นเนี่ยประกอบกับเราเองสถานะของเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษีหรือแม้กระทั่งเงินกู้ที่เรากู้มาใช้เนี่ยหนล้านห้าแสนล้านแล้วเนี่ยนะมันพร่องไปมันจะหมดแล้วเนี่ยนะครับจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชยตรงนี้ซึ่งกองทุนน้ำมันก็จะต้องไปกู้เพิ่มใช่ไหมครับเนี่ยภายในสิ้นเดือนเมษายนที่คุณสุพัฒนพงพันธ์พันมีชาที่ท่านว่าเนี่ย ก็จะต้องกู้เพิ่มมาจากปัญหากองทุนน้ามันที่มันพล่องไปตอนนี้ในเวลาเนี้ยเดือนหนึ่งเข้าสามพันล้านแต่จ่ายออกไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมจากที่ตึงไว้ที่30บาทไม่เกิดนี้พอวันที่1ปั๊บไม่ตึงแล้วครับปล่อยลอยตัวเลยครับซึ่งราคาที่แท้จริงมันอาจจะอยู่ที่40บาทนะครับอาจจะอยู่ที่40บาทถ้าอยู่ที่40บาท เนี่ยถ้าวันนี้เวลานี้ถ้าขายดีเซลจริงจริงเนี่ยนะตามโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยดีเซลอยู่ที่ประมาณ40ถ้า40ก็ถ้าปล่อยขึ้นไปเลยก็คือ40บาทจากที่ตึงไว้30ก็เราไปเติมน้ำมันต้องจ่ายที่40บาทแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าอย่างนี้มันหนักไปเอาคนละครึ่งไม่ใช่ซื้อของนะเดี๋ยวนี้คนละครึ่งในะคนละโครงการอันนี้คนละครึ่งก็คือว่าถ้าน้ำมันขึ้นไป40 ประชาชนจ่ายเพิ่ม5บาทที่35แล้วกองทุนน้ำมันมาอุ้มไป5บาทนะครับนี่ก็เรียกว่าช่วยคนละครึ่งแต่ฟังดูว่าคนละครึ่งแบบนี้มันก็ยังหนักอยู่มันกระโดดไปแรงมากครับ30ไป3 5เนี่ยซึ่งมันแน่นอนมันไปประมาณนี้สาไปที่ประมาณ35ถ้ามันไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันเหมือนกับภาวะอะไรอะสินค้าที่รอขึ้นอยู่แล้วไข่ขึ้นหมูขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคก็พากันขึ้นราคาเนี่ยอันนี้มันจะกระทบเยอะกระทรวงพลังงานก็ดูว่าน่าจะขึ้นเป็นขั้นบันไดค่อยๆขยับค่อยๆปล่อยขึ้นไปนะครับไม่ปล่อยแบบก้าวกระโดดไม่สะท้อนราคาที่เป็นจริงทันทีก็คืออาจจะ30แล้วไปที่32นะครับไป3 3ไปส4ค่อยๆเพิ่มไปเป็นขั้นบันไดไปนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ตกผลึกเสียทีเดียวนะครับว่าจะปล่อยเป็นขั้นบันไดไปอย่างไร แต่ว่าเท่าที่ฟังมาดูเนี่ยนะครับก่อนจะถึงวันที่1พฤษภาคมวันนี้26แล้วเนี่ย27 28 29 30เนี่ยเลอเวลาอีก4วันเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ควรจะต้องมีความชัดเจนใช่ไหมครับก่อนถึงวันที่1ว่าความชัดเจนก็คือว่า1ตกลงจะตรึงวันที่30เหมือนเดิมไหมเนี่ยจะตรึงไหมครับตรึงหรือไม่ตรึงถ้าไม่ตรึงก็เป็นไปตามมาติที่เคยให้สัมภาษณ์มาก่อนอน,นี้ของรองนายกรัฐมนตรีด้านพลังงาน ถ้าไม่ตึงก็ต้องปรับขึ้นขึ้นเกิน30บาทไปเท่าไหร่ตามราคาน้ํามันที่แท้จริงก็จ่ายคนละครึง่งประชาชนครึ่งหนึ่งกระทรวงพลังงานโดยกองทุนน้ามันจ่ายให้ครึ่งหนึ่งนะครับหรือ3ไม่ละครับถ้าจ่ายคนละครึ่งแบบนี้ช็อกแน่เลยร้านค้าเข้าของพาเรทก,กันขึ้นราคาเดือดร้อนแน่ๆขึ้นไปที่เป็นขั้นบันได จาก30เป็น32 3สอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอัน,นี้รอว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่จริงๆวันนี้ผมรอฟังมติคณะมนตร,นตรีวันนี้ว่ามติคณะมนตรีจะมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากที่ปรากฏเป็นข่าวว่าจะมีการปล่อยดีเซลลอยตัวตามราคาที่แท้จริงและรัฐมาจ่ายครึ่งหนึ่งหรือไม่ในส่วนเกิน30บบาทนะครับปรากฏว่าไม่มีมติคณะรัฐมนตรีในส่วนนี้ออกมา เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงณเวลานี้ณนะนาทีที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ถ้าข้อมูลอื่นยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็แปลว่าวันที่1พฤษภาคมดีเซลลอยตัวเกิน30บาทไปเท่าไหร่รัดจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับหรือจะมาช่วยจ่ายเพิ่มขึ้นก็คือลดขั้นมาว่ากันบาทไปตามขั้นบันดไดอันนี้ก็ดูกันอีกทีหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ